เติมให้เต็มดีกว่าเมื่อวานเราสอบทานกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรบวสาธารณสุขสอบทานเรื่องอยู่ๆกระทรวงสาธารณสุขก็ยกร่างพระราชกำหนดพ.ร.ก.นิรโทษกรรมคนที่ทำงานทางด้านหรือเกี่ยวข้องกับโควิดถ้าบังเอิญไปทำอะไรที่เกิดผิดพลาดกันขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษอะไรประมาณนั้นก็งงๆกันนะนะเอาหน้าหมอพยาบาลพลังไม้พลังมือด้วยข้อจำกัดมากมายมหาศาลภายใต้แรงกดดันมากมายมหาศาลและด้วยขนาดของปัญหาที่มากมายมหาศาลถ้าเกิดพลังไม้พลังมือแล้วมีใครต้องบาดเจ็บล้มตายมีใครพิกลพิการจากการรักษาพยาบาลอะไรต่อมีอะไรมันก็เป็นเหตุที่เข้าใจได้ถ้าเช่นนั้นต้องมีกฎหมายรับรองคุ้มครองบรรดาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขสักนิดนึงอันนี้เข้าใจได้นะค่ะในหลักการในหลักการเข้าใจได้เพราะว่าในหลักการเป็นการเข้าใจได้แต่มันก็มีคำถามต่อเนื่องนะว่ากันที่จริงคุณหมอเรวัตอดีตอธิบดีกรมการแพทย์นี่แหละ คุณหมอเรวัตวิสรุตพิษก็บอกว่าเอ้าปกติผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองในการทำหน้าที่ถ้าคุณทำงานโดยที่ไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ย มันก็มีกฎหมายคุ้มครองตามสภาพวิชาชีพอยู่แล้วทำไมจะต้องออกพ.ร.ก.มาคุ้มครองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่ทำงานทางด้านโควิดเอานะถ้าจะออกพ.ร.ก.ก็ยังพอเข้าใจได้แต่คราวนี้ที่มันพ่วงกันเข้ามาก็คือพ่วงเรื่องบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดหาและบริหารวัคซีนเขาก็เลยสงสัยกันคิดกันเยอะไงก็คิดกันเยอะไงเขาเลยคิดกันไปโอ้108,900เมื่อวานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะเมื่อวานเหมือนจะชัดแล้วนะเมื่อวานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจารย์วิษณุถามคุณอนุทินที่มาที่ไปของร่างพ.ร.ก.ฉบับนี้เพราะมันได้กลายเป็นเงื่อนตายทางการเมืองขึ้นมาทันทีคุณอนุทินก็อธิบายเหมือนอย่างที่อธิบายผ่านรายการของเราตอนเช้าได้แหละค่ะแต่สุดท้ายนะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าที่จริงนะถ้ากังวลกันเยอะต้องการความมั่นใจต้องการการคุ้มครองเอากันอย่างนี้ไหมล่ะทางออกมันก็มีไม่ต้องออกพ.ร.ก.ก็ได้เอาบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มนั้นแหละดึงบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยดึงบุคคลด่านหน้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นเจ้าพนักงานเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานภายใต้สบก.เพราะสบก.มันมีบทคุ้มครองอยู่นะคะเพราะนั้นก็มาอยู่ใต้ตรงนี้เลยจะได้จบแล้วไม่ต้องออกพ.ร.ก.ให้คนไปคิดกันเยอะดึงมาเป็นเจ้าพนักงานของสบก.ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยเป็นตัวคุ้มครองแทนโอเคนะคะก็จะได้รับการคุ้มครองเสมอเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันอาจารย์พิษณุก็ตอบดีนะอาจารย์วิษณุก็คิดให้ครบเลยอาจารย์วิษณุให้มุมคิดอาจารย์วิษณุบอกว่าเอานะถ้าไม่มั่นใจว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะคุ้มครองพอหรือไม่และถ้าอยากจะออกเป็นพ.ร.ก.พระราชกำหนดจริงๆหรือจำเป็นต้องออกจริงๆนะควรจะก็อยากจะให้นำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเรื่องที่ต้องการแก้ไขอื่นๆอาทิเช่นเรื่องวัคซีนโรงพยาบาลสนามเอามารวมในพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่นิรโทษกรรมเพียงเรื่องเดียว อันนี้สำคัญคือต้องคิดให้ครบแล้วมองเอาโจทย์ใหญ่คือส่วนรวมกับประชาชนและกลุ่มอื่นที่ได้จะไปได้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อันนี้ส่งตรงนี้ด้วยก็จะมีคนของภูมิใจไทยที่เขาพยายามจะออกมาแต่ไฟว่าเฮ้ยไอ้ร่างพ.ร.ก.มันไม่ใช่นิรโทษมันจะไม่ใช่ได้อย่างไรก็ในเมื่อบอกว่าถ้าเกิดมีโทษไม่ต้องรับโทษค่ะถ้าเกิดมีโทษไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับความผิดทางละเมิดด้วยก็นั่นสิมันเป็นการเล่นคำเอาละครับก็น่าจะชัดแล้วนะอาจารย์วิษณุมาเคลียร์เรื่องนี้ผมเชื่อว่าถอย